สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4จังหวัดตากจัดโครงการรวมพลังลดมลพิษพิชิตไฟป่าโครงการรวมพลังลดมลพิษพิชิตไฟป่าท้องที่จังหวัดตากจัดขึ้นที่สารกลางจังหวัดตากเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนตระหนักถึงอันตรายของไฟป่าและผลกระทบของควันไฟที่เกิดจากไฟป่าพร้อมขอความร่วมมืองดการจุดไฟเผาป่าเพื่อลดควันไฟส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมไฟป่ากิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการปล่อยขบวนแถวหน่วยงานดับไฟป่าการจัดแสดงนิทรรศการสาธิตใช้เครื่องมือดับไฟป่าโดยในช่วงฤดูแล้งของทุกๆปีจังหวัดตากต้องเผชิญปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอนหรือค่า PM 10สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดและมีจำนวนจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตเกิดขึ้นจำนวนมากสาเหตุมาจากไฟป่าการเผาในที่โล่งการเผาในพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและทัศนวิสัยการจราจรส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกๆปีดังนั้นการควบคุมป้องกันมลพิษจากหมอกควันควบคุมการเผาในทุกพื้นที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี2562ผลักดันการจัดการปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดนในภูมิภาคอาเซียนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนมีเป้าหมายคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ90ทั้งธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ทุกภาคส่วนนอกจากการเกิดไฟป่าจะมีผลกระทบต่อการทำลายป่า